วัสดีครับผมหมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้อยู่ที่หน้าแบงก์กรุงเทพนะครับตอนเย็นๆเขาจะมีตลาดนะครับน่าสนใจลำเปาทุ่งสงขายไงครับขนมจีบจีบ3ลูก10บาทครับแล้วอันนี้อันนี้ขายได้ที่5บาทเอาเนี่ยขนมจีบกับสลัดครับจิ้มเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานๆไก่ย่างครับหมูทอดแดดเดียวผัดไทยบางลิฟไก่เขย่าของกินเยอะครับตามถนนเส้นนี้ไปจนถึงนู่นนั้นแถวสถานีรถไฟครับทอดมันหอมมากรสชาติปานกลางครับแต่แปลกตรงน้ำจิ้มก็เป็นแบบน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานครับร้านข้าวแกงกับข้าวทอดมันปลาไก่ก็แล้วด้วยไงครับดูสิบแปดอย่างเดี๋ยวนี้สิบแปดการซื้อจานไก่ก็แล้วครับหรือว่าเป็นเครื่องไก่เครื่องนะครับ10บาทครับไหมรสชาติจะออกหวานๆนะครับต่างจากที่ขายแถวปัตตานีสงขลาครับคนซื้อของกันเพียบเลยครับเยอะมากครับร้านขนมหวานเนี่ยเปียครับข้าวเหนียวมะม่วงนมสดพัทลุงไก่ทอดวันเหนียวไก่อันครับแล้วก็หอมเจียวหอมเจียวอีก2แมงดาด้วยครับสลัดมีน้ำอ้อยสดนะครับโอ้โหของกินเยอะมากด้านนึงก็มีไก่ทอดเองนี่ครับข้าวเหนียวหมู5บาทก็ดูน่ากินดีนะเด็กๆนี่กินกำลังอิ่มใส่กระเทียมเจียวครับแต่เขามีหอมเจียวขายด้วยผมก็เลยซื้อหอมเจียวมากินด้วยอร่อยดีครับราคาประหยัดเหนียวไก่ครับมีไก่เป็นชิ้นแล้วก็คลุกกระเทียมเจียวมาเหมือนกันครับหอมมากครับกระเทียมเจียวแต่ผมก็ชอบกินหอมเจียวนะครับก็เลยซื้อหอมเจียวมาด้วยข้าวเหนียวถุงละ5บาทครับอันนี้หอมเจียว10บาทเอาลงมาคลุกครับเสียดายข้าวเหนียวไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าข้าวเหนียวร้อนๆนี่จะสุดยอดมากครับมีหมูกรอบกุนเชียงหมูแดงครับผลไม้ฮะของกินเยอะมากครับทุเรียนนี่ผัดหมี่กะทิแบบทางใต้ครับ
มอเตอร์ไซค์เยอะครับต้องระวังหน่อยเวลาเดินเป็ดพะโล้ครับเค้กขนมหวานไก่ทอดหมูทอดครับแกงถุงมังคุดคัดใช่ไหมครับขายไงครับมังคุดคัดครับจะเป็นกรอบๆไงนี่ครับมังคุดคัดกรอบๆครับหวานกับข้าวว่าเยอะมากครับไก่ทอดก็เยอะมากครับนึกว่าไก่ทอดนึกว่าไก่ทอดครับนี่ไม้ละ20ครับร้านไก่อบนะร้านเลิศแกงจืดไข่ตุ๋นแกงจืดเผยน้ำร้านแกงจืดโดยเฉพาะสั่งครับผมปังขนมโคบัวลอยมีร้านต้มจืดอีกร้านครับนี่เป็นลักษณะพิเศษเลยนะครับมีร้านต้มจืดเยอะเลยขายแกงจืดทอดมันกับกุ้งทอดใบเล็บคุดอันนี้อะไรครับลูกเห็ดถุงหนึ่งครับอาถุงนี่ป่ะต่างกันอันนี้มะพร้าวเยอะกว่าอันนี้น้อยกว่าอ๋อใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวกับเครื่องแกงเยอะกว่าครับลูกเห็ดมันก็ไปทางรถไฟครับพอตรงนู้นมีภูเขาสวยเลยยังกับภูเขาไฟผมไม่แน่ใจรู้ชื่ออะไรตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดเก่าแล้วก็มีร้านตามสั่งนะครับด้านนู้นไปหอนาฬิกาครับข้าวขาหมูเครื่องในหมูต้มแซ่บขาหมูเมี่ยงปลาเผาครับก็มีตรงนี้ก็มีร้านปลาปลายครับไปเจอถึงหอนาฬิกาเผ็ดนะครับที่เขาให้มาเขาไม่ได้ให้น้ำจิ้มมาโดยแสดงว่าไม่ได้กินกับน้ำจิ้มนะครับส่งเครื่องมาเรียบร้อยข้างในมีมะพร้าวนี่ก็มีร้านข้าวต้มเก่าแก่นะครับก็มาอุดหนุนหน่อยนะครับร้านเจ๊ปิ้งนะฮะมีทั้งพวกตามสั่งอะไรด้วยครับก็กินครับสั่งจับฉ่ายมาอยากกินผักแบบเนี้ยก็นี้ไส้หมูคนขาหมูครับกับชายแบบนี้หากินยากใช้ได้ครับรสชาติแบบดั้งเดิมข้าวต้มเนื้อนุ่มเนียนครับคลาสสิกครับนี่น่าจะใช้ข้าวแถวนี้เป็นเม็ดเล็กเป็นแบบขาหมูแดงนะฮะรสชาติน้ำชาครับโอ้น้ำเปล่าครับไม่ใช่น้ำชาต่อด้วยหมูกรอบครับก็อิ่มแล้วครับมีกับชายนะครับมีหมูกรอบนะครับแล้วก็มี
ขาหมูป่นไส้หมูแล้วก็ข้าวต้ม1ถ้วยทั้งหมด95บาทครับราคาประหยัดนะครับถ้ากรุงเทพเนี่ยไม่มีทางได้ราคานี้ครับคนทั้งทุ่งสงเนี่ยเขาจะขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ตลาดนี้ครับยอดมากครับเหนียวทุเรียนต้องเหนียวทุเรียนเอาคั้นครับข้าวเหนียวทุเรียนครับหน้านี้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนบ้านหอมหวานเข้มข้นทุเรียนบ้านนี่ทำข้าวเหนียวได้สุดยอดแล้วครับมานั่งกินร้านขนมอยู่กลางตลาดครับด้วยน้ำส้มคั้นนะครับข้าวเหนียวทุเรียน20น้ำส้มคั้น20นะครับ40บาทนี่ครับตรงเมื่อกี้ร้านขนมหวานเข้าไปตรงนั้นนะฮะมีที่นั่งด้วยครับร้านขนมจีนแม่สีนวลนะครับคนกินเยอะมากครับไม่มีที่นั่งผมก็เลยไม่ได้ไปตรงนี้หน้าโลตัสครับของขายเยอะมีโลตัสเอ็กเพรสครับเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ครับทุกคนใช้มอเตอร์ไซค์มาซื้อของครับฝั่งข้ามโลตัสก็มีเซเว่นครับเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ครับทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาซื้อของครับผมแตกเดมกันครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับจากอำเภอทุ่งสงครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับ